ไทย24คนเดินทางกลับมาประเทศไทยซึ่งมีรายงานว่า24คนนี้จะมาถึงที่เมืองเชียงตุงของประเทศเมียนมาในช่วงค่ำค่ะพันเอกณทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทยเดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าพบอย่างไม่เป็นทางการกับพันเอกตูล่าสอวินโซผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กณโรงแรมวันจีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาเพื่อขอบคุณกรณีที่ฝ่ายเมียนมาให้ความช่วยเหลือคนไทย41คนก่อนหน้านี้พร้อมทั้งได้ติดตามและประสานข้อมูลเตรียมพร้อมรับตัวคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในเมียนมาเพิ่มเติมอีก24คนค่ะโดย TBC ฝ่ายเมียนมานะคะแจ้งว่า24คนที่ฝ่าย TBC ไทยและก็เมียนมาประสานช่วยเหลือในขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองปางซางไปยังเมืองเชียงตุงคาดว่าทั้ง24คนจะมาถึงเมืองเชียงตุงในช่วงค่ำของวันนี้แล้วหลังจากที่มาถึงเมืองเชียงตุงแล้วก็จะต้องรอคำสั่งอนุมัติให้ส่งตัวกลับจากหน่วยเหนือจึงจะมีการออกเดินทางต่อมายังจังหวัดท่าขี้เหล็กและส่งตัวกลับมาประเทศไทยต่อไปค่ะ